สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานก็คือช่วงนี้ยุ่งมากทั้งแบบไปต่างประเทศเสร็จโทรศัพท์หายอีกกลับมาเข้าโซเชียลแคมป์ไม่ได้เลยไม่ได้อัพคลิปให้ดูเลยก็มีเวลานะคะก็มาอัพให้ดูกันดีกว่าตอนนี้ก็ตั้งแต่เมดีดีเนี่ยเปิดขายมาเนี่ยก็ยังไม่เคยมาอัดคลิปเลยใช่ไหมคะก็จะบอกว่าหลายคนถามว่าเมดีดีมีกี่ตัวอะไรยังไงบ้างมี2ตัวค่ะกล่องเหมือนกันใช่ไหมคะให้ดูที่ด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยจะเป็น X-Factor กับ Anti-Acne นะคะคือชื่อ X-Factor นี่คือ Growth Factor ที่บอกว่าความเข้มข้น 95% มีหลายคนยังสงสัยว่า Growth Factor คืออะไรสเต็มเซลล์อ่ะและมีหลายคนย้ำมาว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่มันนำมาแปรรูปเป็นเซรั่มไม่ได้ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจะบอกว่าถูกต้องเลยเพราะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยไม่สามารถแปรรูปเป็นเซรั่มได้นะคะแต่ที่สำคัญในเนี้ยคือที่เรียกว่าสเต็มเซลล์โกรทแฟกเตอร์เพราะว่ามันไม่ใช่สเต็มเซลล์ที่แบบเป็นตัวที่ยังมีชีวิตอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันโกรทแฟกเตอร์ที่เป็นอาหารของสเต็มเซลล์มากกว่าก็คือว่ามีทีมวิจัยนะคะเขาได้วิจัยขึ้นมาว่าผิวมนุษย์เนี่ยทำไมตอนเด็กๆเนี่ยถึงได้ไม่มีปัญหาหน้าอะไรเลยคือตอนเรายังเด็กๆเนี่ยไม่ต้องทาครีมบำรุงผิวใสไม่ต้องทาครีมบำรุงรูขุมขนกระชับลิปไอริ้วรอยอะไรไม่มีเลยใช่ไหมคะก็เขาก็ได้วิจัยออกมาว่าณจุดนั้นเวลานั้นเนี่ยเซลล์เราเนี่ยยังทำงานได้ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบครีมบำรุงอะไรก็ผิวดีขึ้นแต่เมื่อเราอายุ20จะให้ดูชาร์ตนี้นะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าคือ20เนี่ยผิวก็ยังแบบโอเคสมบูรณ์อยู่แต่เราควรจะเริ่มบำรุงตั้งแต่20นะคะเพราะว่า25เนี่ยจะเห็นว่าชั้นผิวแล้วก็สเต็มเซลล์ไอ้ก้านขาวๆเนี่ยก็เริ่มถดถอยลงไปพอ40ก็เริ่มน้อยคือมันดูไม่ค่อยชัดอ่ะไอ้พวกนี้หาดูได้ใน IG ของ Maybelline นะคะชื่อว่า Maybelline Thailand นะคะก็คือพอเมื่อสเต็มเซลล์เราเนี่ยมันถดถอยลงคือมันทำงานได้น้อยลงก็เหมือนกับง่ายๆว่าสเต็มทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมีสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเพื่อซ่อมแซมปัญหาทุกอย่างในร่างกายตอนเราเด็กมันก็ทำงานได้ดีค่ะแต่เมื่อเวลาเราแก่ขึ้นสเต็มเซลล์เราก็แก่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยวิจัยกันมาว่าจะทำยังไงเพื่อให้เราเนี่ยกลับมามีผิวสวยเด้งเหมือนตอนเรายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีการเอาผิวหนังมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยอย่างเช่นผิวหนังซีสอย่างเงี้ยนะคะไขมันมนุษย์เลือดทุกอย่างอะไรที่เกี่ยวกับเซลล์ทุกอย่างเนี่ยก็สกิดมาแล้วก็เอาไปเข้าห้องแบบแล็บเพาะพันธุ์ดูการเจริญเติบโตของเซลล์ว่ามันทำงานยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าเซลล์ทุกส่วนเนี่ยมีการคายสารตัวนี้ออกมาที่เรียกว่าโกรทแฟกเตอร์นะคะซึ่งมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คืออันนี้นะคะก็คือโกรทแฟกเตอร์อันนี้คือโกรทแฟกเตอร์ 100% นะคะไม่มีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับวิตามินซีอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะก็คือไม่มีเคมีอะไรทั้งนั้นนะคะคือโกรทแฟกเตอร์ 100% โกรทแฟกเตอร์พูดผิดไม่ใช่ 100% 97% อีก 3% เป็นไลโปโซมนะคะไลโปโซมคือตัวที่จะนำพาโกรทแฟกเตอร์เข้าไปในผิวชั้นล่างเราให้ลึกที่สุดทีนี้มาว่ากันต่อคือโกรทแฟกเตอร์เนี่ยพอมันคายออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันเอามาหล่อเลี้ยงผิวที่ตายแล้วเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้เขาก็เลยเอามาวิจัยกันว่าตัวนี้แหละน่าที่จะเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับผิวเขาก็เลยทำการวิจัยกับคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลวิจัยออกมาว่าหน้าของคนที่มีปัญหาหลายๆอย่างแตกต่างกันไป98% นะคะจาก 198% เนี่ยพอใจในผลลัพธ์และอีก 96% ถ้าจำไม่ผิดนะ 96% น่ะซื้อใช้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สเต็มเซลล์แต่เป็นอาหารที่สำคัญสำหรับเซลล์ต้นกำเนิดนะคะก็คือหมายความว่าแล้วคนถามว่าใช้นานไหมคือ3เดือนต้องพักไหมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงแบบอายุ60ปีเนี่ยก็ไม่ต้องหยุดใช้ค่ะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยต้องการเซลล์อยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องเป็นพรีเซรั่มของทุกๆอย่างคือสมมติว่าโอเคอยากจะใช้แบบเอานี้ละกันเดี๋ยวจะใช้ครีม B แต่มีครีมสเต็มเซลล์อยู่แล้วมีโกรทแฟกเตอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ทาโกรทแฟกเตอร์ก่อนแล้วค่อยทาครีมนี้ต่อนะคะแล้วหน้าใครเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้มันยาวแล้วเนาะแต่ครั้งนี้คือขอพูดถึงเรื่องโกรทแฟกเตอร์นะคะว่ามันเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับเซลล์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศไหนก็ตามแล้วก็เริ่มทาได้เนี่ยตั้งแต่อายุ18นะคะก็จะดีมาก
พอเราเริ่มทาไปเนี่ยจะรู้อย่างนึงเลยคือผิวเรากับผิวเพื่อนเนี่ยจะต่างกันถ้าเพื่อนคนที่ทากับที่ไม่ได้ทาจะต่างกันนะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายสรรพคุณในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย